คริปต์ข่าวเนี่ยนักข่าวเราเขียนมาว่าอย่างนี้บอกว่าจากผู้สื่อข่าวเนี่ยกลายเป็นผู้ประสบภัยเมื่อผู้สื่อข่าวหญิงปวดฉี่แล้วต้องไปทำข่าวก็เลยไปฉี่ในโพรงหญ้าตาต่อตาประสานกันยังไม่ดูภาพก่อนด้วยยังไม่ได้ดูภาพนะครับเพราะนั้นเนี่ยดูภาพนี้พร้อมกันนะครับผมก็ยังไม่ทราบว่าภาพนี้จะเป็นยังไงนะเอาดูนะขณะที่ผู้สื่อข่าวได้ไปจอดรถบริเวณทางเข้าป่ายูคาลิปตัสนะครับที่ตัดแล้วแต่ว่าจะมีต้นไผ่อยู่นี่ในพื้นที่ของตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีระหว่างที่รอทำข่าวอยู่ผู้สื่อข่าวสาวของเราประจำปราจีนบุรีน้องเจี๊ยบหรือคุณสุภัตราอาสาเนี่ยปวดฉี่ฮะปวดฉี่ปวดปัสสาวะนะฮะเนี่ยต้องรอหน่วยกู้ภัยมานะครับทีนี้จะไปปั๊มก็ไม่ได้เพราะว่ารอทำข่าวทีนี้ก็บอกกับเพื่อนนักข่าวชายบอกว่านี่เธอไปแหวกหญ้าให้ฉันหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะขอไปนั่งปลดทุกข์คือชี้หน่อยคือช่วยไปตัดหญ้าหรือถางไม่คือไปแหวกหน่อยไปแหวกเรียบๆให้เรียบๆให้เรียบๆหน่อยนักช่างภาพเราก็ไปแหวกหญ้าให้ครับพอแหวกเสร็จปั๊บนี่นักข่าวสาวของเราก็เดินไปเลยนะฮะไปปลดทุกข์คือไปชี้ไปเบาว่าอย่างนั้นเถอะจังหวะที่กำลังนั่งเบาอยู่เนี่ยฮะนี่เขาไปเจอตาต่อตาประสานกับงูครับเป็นงูเหลือมฮะนี่แหมนักข่าวชายเราทำไมไปเงยดูดีมันไม่ฉกนะดีวะโอ้ยตัวไม่เล็กด้วยครับเอาไม่เล็กสิครับตัวไม่เล็กด้วยครับเนี่ยไม่เล็กนะคุณเจี๊ยบนักข่าวบอกว่าเนี่ยพี่เวลาไปฉี่เนี่ยนะคือไหนๆมันฉี่แล้วมันก็ต้องฉี่ให้หมดใช่ไหมเล่ามันจะฉี่ครึ่งเดียวได้ยังไงขณะที่ฉี่อยู่เนี่ยสายตาเหลือไปเห็นงูตาของงูเหลือมฮะแล้วทำไงอ่ะโอ้ยเนี่ยก็จนเสร็จไปเลยก็ทำไงได้ฮะมันก็ต้องฉี่จะขี่ครึ่งเดียวมันเหลือไปครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้ไงก็ต้องปล่อยให้มันหมดไปว่าอย่างนั้นเถอะไอ้จังหวะที่ปล่อยนี่เห็นตาสบตากับงูเหลือมเนี่ยโอ้ยประทานโทษคือแล้วเธอทำไงอ่ะเธอก็ลุกใช่ใช่หรือว่าฉี่ใส่งูเลยไม่รีบฉี่ฮะรีบฉี่คือไอ้การฉี่เนี่ยจะรีบมากแค่ไหนมันก็คือฉี่นั่นแหละมันจะไปเร่งสเปรดเหมือนเกียร์สองเกียร์สามไม่ได้ยังไปยืนขยั่งอยู่ตรงนั้นก็ใช่ไงพอฉี่เสร็จปั๊บเนี่ยไอ้เจ้านี้มันเลื้อยออกมาฮะงูมันเลื้อยออกมาโอ้ยน้องเจี๊ยบเราขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาอ้าวฟังหน่อยผู้สื่อข่าวสาวเราฮะต้องขับรถหนีมันเมื่อกี้แล้วช่วงจังหวะนั้นก็ได้รับแจ้งว่าทางทีมเจ้าหน้าที่นะคะก็จะเข้าบ้านนะคะที่ซึ่งเป็นเป้าหมายนะคะทางตัวดิฉันเองนะคะก็ได้ปวดท้องขึ้นมานะคะและอีกอย่างก็คือตรงนั้นก็ใกล้จากปั๊มนะคะก็เลยใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนโดยที่จะไปปลดทุกข์นะคะปลดเบานะคะบริเวณตรงปากนะคะจังหวะที่เดินเข้าไปและกำลังที่จะทำธุระนะคะฉันก็เหลือบไปมองเห็นนะคะเห็นน้องงูนะคะนอนขดอยู่ซึ่งระยะห่างเพียงแค่30เซนติเมตรเองนะคะคือตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะแต่ตรงนั้นก็เลยตกใจก็เลยรีบกระโดดวิ่งออกมานะคะแล้วก็ได้บอกพี่ผู้ชายนะคะให้เข้าไปดูนะกดเบาสงสารนะสงสารนะคือจังหวะนี้นะคืออย่างว่านะเห็นใจเห็นใจคืองูมันก็ไม่ได้ขดตัวมันก็ไม่ได้ฉกใช่ไหมแต่มันใกล้เหลือเกินเนี่ยโอ้โหเนี่ยก็แค่30เซนก็ฟุตเดียวฟุตหนึ่งเนี่ยใช่ไหมฟุตเดียวมันก็เล็งอยู่มันก็โมหัวมันก็เนี่ยแลบลิ้นแผลบๆอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันไม่คือนี้มันก็เหมือนจะงงอยู่ก็ใช่ไงฝนตกหรือมันอะไรวะอะไรเงี้ยใช่ไงใช่ไงไม่เหมือนผู้ชายว่าผู้ชายไปฉี่เนี่ยผู้ชายมันยืนโดได้ไงใช่ไหมผู้ชายไงก็ยืนเฉยๆก็ได้มันทำไมต้องนั่นด้วยแล้วยังไงแล้วฉี่ปกติแล้วยังไงนะเป็นผู้ชายแต่ผู้หญิงมันใกล้มันฉกได้ไงผู้ชายเขาจะยืนฉี่ผู้หญิงยืนฉี่ไม่ได้ใช่ไงมันจะไม่สะดวกไงก็ต้องไปนั่งฉี่ใช่ไหมแต่ผู้ชายเรายังมันห่างไงพอยืนฉี่ยังมันมีระยะห่างหน่อยใช่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรงานนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะไม่โดนฉกนะไม่โดนปลอดภัยแต่ว่าอย่าไปทำอย่างนี้บ่อย